สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่รอรีวิวเต่านินจาของผมมานานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเก็บของนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะกลับไทยแล้วนะฮะก็จำภาพแบบนี้ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่ได้เห็นแล้วคลิปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นที่เมืองไทยแล้วนะครับผมTeenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows ลิ้นพันกันมากเลยสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นภาคต่อของหนังเต่านินจารีบูทที่เข้ามาปี2014นะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยสนใจอะไรเกี่ยวกับเต่านินจาเท่าไหร่นะตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิดีโอนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นความคิดเห็นจากคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเต่านินจาแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับหนังภาคแรกก็ไม่ได้ดูการ์ตูนก็ไม่เคยดูนะครับสำหรับตัวพล็อตเรื่องในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือดำเนินเรื่องต่อจากภาคแรกเลยนะฮะในภาคแรกเนี่ยพวกเต่านินจาเนี่ยก็จัดการเทรดเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยความสงบสุขในเมืองนิวยอร์กนะครับก็เกิดขึ้นไม่ได้นานเพราะว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งนึงนะฮะและแถมครั้งนี้เนี่ยเทรดเดอร์เองก็ไม่ใช่แค่ตัวร้ายตัวเดียวแล้วนะครับถ้าเกิดใครได้ดูตัวอย่างเนี่ยก็จะได้รู้แล้วว่ามันมีภัยบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่กำลังจะเข้ามาหาโลกของเรานะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ไอ้เต่านินจา4หน่อของเราเนี่ยต้องออกมาปกป้องอีกครั้งนึงซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เมืองแล้วนะแต่แบบเหมือนปกป้องโลกไปในตัวเลยนะครับเรามาเริ่มพูดถึงในส่วนของบทก่อนเลยนะครับหนังเรื่องเต่านินจาภาค2นี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เอามันจริงๆแหละคือบทไม่เน้นเอาแอคชั่นเป็นหลักนั่นเองนะฮะซึ่งก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นหนังของลุงเบนะครับก็รู้กิตติศัพท์กันดีอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่บ้าง นะครับก็คือเคมิสตรีระหว่างตัวละคร4เต่านินจาเนี่ยมันดูโอเคแล้วก็เข้าขากันมากๆเลยนะการรับส่งมุกบทสนทนาอะไรต่างๆเนี่ยคือดูลงตัวมากๆเลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่หนังเปลี่ยนโฟกัสจากพวกเต่านินจาไปเป็นพวกคนเนี่ยมันไม่น่าสนใจเท่าไงแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าช่วยตัดกลับมาหาพวกเต่าได้ไหมเพราะว่าอยากดูทรงส่วนนี้มากกว่านะครับอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงเลยแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็คือ Bebop แล้วก็ Rocksteady นะฮะที่เป็นไอ้พวกแรดอะไรที่ตัวใหญ่ๆที่เห็นในเทรลเลอร์นะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่กวนตีนแล้วก็แบบไร้สาระมากเลยนะคือมันก็ดูแบบขำๆได้นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคือส่วนดีเนี่ยก็คือมันบ้าดีนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือมันโคตรน่ารำคาญเลยก็เลยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็เป็นว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียละกันแต่ทีนี้เนี่ยก็ไปในส่วนที่ผมไม่ชอบมากที่สุดในหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือการที่ตัวละครในหนังเนี่ยพูดทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอให้เราฟังอะครับคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าบางอย่างเนี่ยเราเห็นอยู่บนหน้าจอแล้วเราเข้าใจได้ไงแต่แบบตัวละครเนี่ยจะต้องพูดอธิบายให้เราฟังทุกอย่างเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ตอนนี้มันกำลังมีตัวอะไรมาบุกตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่บ้างอะไรเงี้ยคือผมก็เข้าใจนะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำออกมาให้เด็กใช่ไหมแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเด็กก็ไม่น่าจะง่าวอะไรขนาดนั้นนะครับผมมองว่าเด็กน่าจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทุกอย่างขนาดนั้นไงทีนี้ก็มาในส่วนของการแสดงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มพูดถึงในส่วนของคนก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากเมแกนฟ็อกซ์นะครับในบท April O'Neil โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าเจ๊แกเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่คนถัดไปเนี่ยก็คือสตีเฟนอเมลนะครับที่เล่นเป็นกรีนแอโร่ในซีรีส์ใช่ไหมอันนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เปรียบเทียบไม่ถูกแต่เอาเป็นว่าเท่าที่ดูในหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่การแสดงหรือว่าเป็นที่บทนะครับแต่เอาเป็นว่าดูแล้วไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เลยในส่วนของการแสดงเนี่ยผมมองว่าคนที่เด่นๆนะก็คือพวกที่เล่น motion capture ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง4เต่านินจาแล้วก็ Bebop แล้วก็ Rocksteady รวมถึง Brian T ด้วยนะที่เล่นเป็น Shredder ในภาคนี้ซึ่งผมมองว่าก็ดูเหมาะกับบทดีนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในหนังเรื่องนี้เนาะก็เรียกว่าน่าเสียดายนิดหน่อยเอาเป็นว่าในภาพรวมเนี่ยการแสดงก็เรียกว่าตามสภาพอะครับคือหนังแบบนี้เนี่ยก็คงหวังอะไรมากไม่ได้แล้วเนาะทีนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของทางด้านเทคนิคนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า CGI ก็ออกมาโอเคเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีอยู่บางช็อตเหมือนกันที่รู้สึกว่าหลอกตาพอสมควรเลยนะคือเท่าที่ผมสังเกตนะมันมีอยู่ช็อตนึงที่แบบว่าเห็นชัดเจนมากเลยว่าเป็น CGI
แต่ว่านอกเหนือจากช็อตนั้นเนี่ยผมมองว่าก็ทำออกมาได้ระดับที่ไม่ได้หลอกตาอะไรมากมายนะครับในส่วนของฉากแอคชั่นเองเนี่ยผมมองว่าก็ดูค่อนข้างสนุกเลยนะฉากที่ผมชอบเนี่ยก็คือฉากที่อยู่ช่วงต้นเรื่องกับกลางเรื่องนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าฉากแอคชั่นตอนไคลแม็กซ์เนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่าไอ้2อันที่อยู่ต้นเรื่องกับกลางเรื่องเนี่ยผมมองว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคือมันดูเพลินนะครับแล้วก็ไม่ได้ปวดหัวอะไรคือมุมกล้องเนี่ยก็เรียกว่าทำออกมาได้โอเคเลยทีเดียวในส่วนของดนตรีประกอบนะครับก็ไม่มีอะไรต้องพูดถึงนะเพราะผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรโดดเด่นเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรบ่นด้วยก็เอาเป็นว่าผ่านไปแล้วกันเนาะสรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่อง Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadowsเป็นหนังที่ดูเอามันจริงๆแหละคือดูจากสภาพแล้วเป็นยังไงเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับบทเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายเลยนะฮะฉากแอคชั่นเนี่ยก็ดูสนุกดีใช้ได้นะครับ CGI อะไรต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ในระดับที่โอเคมีหลอกตาบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะมีที่น่ารำคาญหน่อยก็คือตัวละครเนี่ยมันจะพูดทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนหน้าจอเลยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสำหรับบางคนที่เรียกว่าดูหนังบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้รำคาญได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย